ยกแรกครับมวยคู่ที่3ของการถ่ายทอดสด3ก๊กสุวิทย์เยี่ยมมุมแดงเมืองเต็มอาเต็มยศเมืองปราบภูมิมุมน้ำเงินนะครับคู่นี้ก็เป็นมวยเล็กๆครับพิกัด100ปอนด์หรือว่าเป็นมวยดาวรุ่งอนาคตไกลด้วยกันทั้งคู่นะครับใส่กันเต็มที่แน่นอนครับมวยเด็กๆแบบนี้รูปร่างช่วงชกเนี่ยอยู่มุมแดงนะได้เปรียบช่วงชกเล็กน้อยทีเอาไว้ก่อนครับสีผิวนี่ตัดกันชัดเจนครับ3ก๊กนี่ออกแนวคมเข้มส่วนทางด้านเต็มยศนี่ขาวตีถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนดาวรุ่งครับได้มาลดแรงสร้างผลงานอยู่บนสังเวียนผ้าใบนะครับผ่านหน้าจอทาง SMM TV ก็จะมีแบบนี้แหละครับเอ้าโดนแล้วครับเซโอ้จะจบไปหรือเปล่ามีสะดุ้งครับโดนหมัดเข้าไปครับทางด้านเต็มยศโอ้ใครบอกมวยเล็กๆแบบนี้อาวุธไม่แรงครับต้องดูครับแต่หัววันเลยไล่เลยครับทางด้านสามก๊กอยากจะล้างตาให้ทางด้านเพื่อนร่วมค่ายหน่อยรีบๆวันนี้มวยเยอะครับรีบจบวันนี้ถือว่าคู่ถ่ายทอดสดเราน่าสนใจหลายคู่นะคุณน้องนะครับก็มียอดมงคลเมืองสีมาเจอสายลมน้อยที่เด็ด99สลาวุฒิพิทักษ์ฝากมาแดงเจอกุมารทองจิตเมืองนนท์นะเอ้านับซะแล้วโอ้โหจบครับโดนหมัดนี่ครับพูดยังไม่ทันขาดคำครับโอ้ยังพูดคู่มวยไม่จบเลยครับเรียบร้อยครับเกมจบยกแรกเท่านั้นครับยังไม่ได้กินได้ทากันเลยครับดูภาพช้าๆขวาลำตัวครับร่วงเลยครับโอ้โหโดนเข้าไปเต็มๆครับดูครับตัดลำตัวก่อนครับแล้วฮุกซ้ายขึ้นบนครับโอ้โหก็จบแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนนะเรายังมีบรรยากาศชั่งน้ำหนักรวมถึงบรรยากาศด้านหลังเวทีด้วย